นายนพุทธศักราช2560อยู่กับเราทั้งสองคนนะครับผมประสิทธิ์ชัยคำบางครับและผมเชือกช่วยครับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญากับรายการคมข่าวนะครับพบกันทุกวัน 18:30 นไปจนถึง 20:00 นทางหน้าจอทีวี24สถานีประชาชนครับแล้วก็ที่ Facebook Live ในเพจคมข่าวนะครับวันนี้เรามาติดตามครับบรรยากาศการรอรับรังสิมันโรมนะฮะหลังจากที่ถูกจับกุมเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นศาลทหารใน2คดีด้วยกันก็คือคดีเกี่ยวกับการแจกเอกสารรณรงค์ประชามติรวมทั้งคดีเมื่อปี2558ในการจัดกิจกรรมที่หน้าหอศิลป์ด้วยนะฮะซึ่งก็มีรายงานว่าเวลาสักประมาณ 20:00 นนี่แหละฮะจะมีการปล่อยตัวรังสิมันโรมออกมาหรือว่าถ้ามีการปล่อยก่อนหน้านี้เราก็จะไปพูดคุยกับรังสิมันโรมสดๆทางโทรศัพท์นะครับนอกจากนี้ฮะเรายังคงอยู่เกาะติดอยู่กับกระแสเกี่ยวกับชาวนานะฮะที่หลายจังหวัดด้วยกันให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับก็เป็นผลสืบเนื่องนะครับมาจากการที่คุณยิ่งลักษณ์ไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับตั้งแต่21มิถุนายนแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับถึงขนาดมีการหลั่งน้ำตานะฮะสะท้อนถึงความอัดอั้นตันใจนะครับเพราะว่าคดีความก็ใกล้ตัดสินจะเข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็ตัดสินคิดว่าน่าจะไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็จะทราบผลว่าคดีของโครงการรับจำนำข้าวในส่วนของคดีอาญานั้นจะออกมาอย่างไรนะครับก็ทำให้ในส่วนของพี่น้องชาวนาเองก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะแล้วก็แสดงความจริงใจที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีผู้ที่ผลักดันโครงการรับจำนำข้าวก็หลายพื้นที่ครับแสดงความห่วงใยถึงตัวท่านนายกเองก็บอกว่าขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ไปกับท่านนายกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกำลังใจที่ส่งให้ในช่วงแบบนี้นะครับหลายคนก็อยากให้ท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปหลากหลายจังหวัดไปถามหาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทราบข่าวว่าวันนี้เหมือนกันครับพี่น้องประชาชนกว่า500คนก็เดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกที่บ้านพักด้วยนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็คึกคักนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ก็คงไปจับตานี่ฮะประเด็นเรื่องของร่างกฎหมายต่างโดยเฉพาะประเด็นพรบยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็พรบการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งมีเสียงทักท้วงออกมาจากหลายคนด้วยกันทั้งในฝั่งของคุณเรืองไกรฤกษ์วัฒนะแล้วก็ฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะที่บอกว่าเอ๊ะกฎหมายเหล่านี้อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะรวมทั้งอีกตัวหนึ่งเหมือนกันโครงการสำคัญที่หลายคนจับตาก็คือรถไฟความเร็วสูงคุณศรีสุวรรณจันยาก็เดินทางไปยื่นหนังสือเหมือนกันว่าอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยทั้งหมดติดตามได้ในคมข่าวพักค่ำวันนี้ครับแต่ว่าก่อนอื่นไปติดตามบรรยากาศการกราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับกรมการปกครองนะครับได้นำชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับกาฬสินธุ์แล้วก็ปราจีนบุรีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ขณะที่คนทั่วไปครับยังคงทยอยเข้าสักการะอย่างไม่ขาดสายครับบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงประชาชนจากทั่วสารทิศยังคงทยอยเดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจากการประสานงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนำประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะจากจังหวัดต่างๆร่วม3จังหวัดครับเพื่อเข้าสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประกอบด้วยชาวจังหวัดอุบลราชธานี700คนกาฬสินธุ์500คนและชาวจังหวัดปราจีนบุรี300คนรวมทั้งสิ้น 1,500 คนทางนี้จะดำเนินการนำประชาชนในรูปแบบใหม่เช่นนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2560แต่จะยกเว้นวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่จะไม่มีการนำประชาชนเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพขณะที่สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อวันที่25มิถุนายน2560หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังในเวลา 21:00 นว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 3,462 คนรวม235วันมี 7,935,182 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลรวม235วันเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ615,811,182บาท76สตางค์ครับ
กลับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะโดยเฉพาะหลายคนคงจับจ้องไปที่ความรู้สึกของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต่อกรณีท่าทีของนางสาวยิ่งลักษณ์กับคดีความที่เริ่มงวดเข้ามานี่แหละฮะอย่างที่คุณประสิทธิ์ชัยบอกคาดว่าประมาณเดือนสิงหาคมนี้น่าจะทราบผลของการตัดสินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีรับจำนำข้าวนะครับโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ตอบคำถามของนักข่าวครับกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook Live ในช่วงที่จะมีการใกล้พิจารณาคดีจำนำข้าวนะครับพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้แม้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะร้องไห้แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามครับอย่างไรก็ตามวันนี้ฮะมีพี่น้องประชาชนก็500คนครับพร้อมใจการเดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์ครับถึงบ้านพักขณะที่เจ้าตัวก็ซาบซึ้งบอกว่าทุกกำลังใจนั้นสำคัญเสมอครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพดอกกุหลาบครับที่ได้รับจากแฟนเพจ Facebook ในโอกาสฉลองครบ6ล้านไลค์โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าดอกกุหลาบและรอยยิ้มที่มากด้วยกำลังใจจนหอบทั้งหมดไม่ไหวขออนุญาตวางไว้ข้างๆเพราะอดไม่ได้ที่จะแบ่งปันความประทับใจแล้วก็บอกนะฮะว่าขอบคุณมากขณะเดียวกันในวันนี้ฮะที่บ้านพักซอยโยธินพัฒนา3ของนางสาวยิ่งลักษณ์มีประชาชนจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมามอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ในการต่อสู้คดีและขอให้ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีหลังจากที่เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมยิ่งลักษณ์พบแฟนเพจ6ล้านไลค์สำหรับบรรยากาศนั้นครับมีประชาชนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าและก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา10นาฬิกานางสาวยิ่งลักษณ์ได้ออกมาพบกับประชาชนซึ่งมารอพบเพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจซึ่งมีกว่า500คนครับนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวกับประชาชนที่มาให้กำลังใจนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจรู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจมากที่มีประชาชนเข้าใจและเห็นใจในช่วงเวลาเช่นนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เปิดบ้านให้คนมาให้กำลังใจครับแต่ว่ากิจกรรมพบแฟนเพจที่จัดขึ้นก็เป็นข้อเรียกร้องของแฟนเพจที่อยากจะมาชมสวนผักที่ปลูกไว้ซึ่งก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าทุกกำลังใจนั้นสำคัญเสมอครับเรื่องของคดีความนะฮะที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลจากรองนายกอีกท่านหนึ่งด้านกฎหมายก็คือคุณวิษณุเครืองามกรณีคดียึดทรัพย์นะฮะวันนี้นายสุวพันธ์ตันยวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับก็กล่าวถึงกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกที่ออกมาระบุว่าไม่พบทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับทำให้กรมบังคับคดีไม่สามารถเดินหน้ายึดทรัพย์ได้ก็บอกนะฮะว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่การหาทรัพย์ไม่พบขณะนี้ทราบว่าเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสืบทรัพย์ของกระทรวงการคลังเพื่อติดตามสืบหาทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอยู่ในคณะกรรมการสืบทรัพย์ชุดนี้ด้วยนะฮะโดยหลังจากทราบจำนวนทรัพย์แล้วครับทางคณะกรรมการก็จะตั้งเรื่องมาให้กรมบังคับคดีติดตามยึดทรัพย์ต่อไปซึ่งกรมบังคับคดีก็มีความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายนะฮะก็มีทั้งความเคลื่อนไหว2คดีคือเรื่องของคดีอาญานะในศาลฎีกานักการเมืองแล้วก็คดีทางศาลปกครองในคดีแพ่งด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเสียงพี่น้องชาวนากันบ้างนะครับไปที่พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับชาวนาสิงห์บุรีก็ต่างส่งกำลังใจนะครับช่วยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับโดยอยากให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยนำโครงการรับจำนำข้าวครับมาช่วยชุบชีวิตชาวนาครับชาวนาจังหวัดสิงห์บุรีครับต่างสะท้อนตรงกันว่าในช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลดร.ทักษิณชินวัตรและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับพร้อมกับส่งกำลังใจไปยังนางสาวยิ่งลักษณ์โดยขอให้อย่าท้อเพราะว่ามีชาวนาอยู่เคียงข้างนายอนันต์ทูปบูชากรข้าราชการเกษียณในฐานะลูกชาวนาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวสามารถช่วยชุบชีวิตชาวนาในช่วงที่มีโครงการนี้ลูกหลานชาวนาต่างกลับมาช่วยพ่อแม่และครอบครัวในการทำนาไม่ต้องไปหางานทำที่อื่นเนื่องจากข้าวนั้นขายได้ในราคาที่สูงตามที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับจำนำอยู่ที่ตันละ 15,000 บาท
ซึ่งต่างจากช่วงนี้ที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวชาวนาก็ต่างได้รับความเดือดร้อนไม่มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยเหมือนแต่ก่อนอย่างไรก็ตามก็ขอส่งกำลังใจไปให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขอให้มีกำลังแรงใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปโครงการจำนำข้าวในคราวที่แล้วเนี่ยซึ่งนายกปูได้ดำเนินการมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวนาเนี่ยชอบมากเพราะว่าจากประวัติการทำนามาก่อนเลยครับชาวนาเราเนี่ยไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนทำนาเนี่ยไม่มีหลักการอะไรเลยมีจนมีหนี้ครับมีนี่อย่างเดียวเลยจะตายอย่างเดียวเลยพอมาได้โครงการตรงนี้แค่ปี2ปีเนี่ยชาวนาบางคนเนี่ยถ่ายนี่ได้ครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับชุบชีวิตของชาวนาเลยรุ่นก่อนๆเนี่ยมีลูกหลานชาวนาเนี่ยต้องไปจากบ้านเพราะว่าทำนาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลพอมีโครงการอันนี้เนี่ยลูกหลานได้กลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาเพราะทำแล้วเนี่ยมันเหลือที่จะเอาไปจับจ่ายนะชาวนามีเงินแล้วเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็แฮปปี้ด้วยนะครับเพราะชาวนานี่ได้เงินเนี่ยเขาต้องไปซื้อของไปจับจ่ายแต่เดี๋ยวนี้พ่อค้าก็นาเหี่ยวครับไม่มีคนเลยเงียบตลาดนัดทิ้งรายทิ้งผมไปเนี่ยมีแต่คนบ่นว่าขายของไม่ได้ทุกวันนี้ชาวนายังไม่ลืมนายกปูนะครับตอนนี้ชาวนาถือว่านายกปูเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณแต่ผมคิดว่าถ้านายกอยู่ต่อมาสัก 2-3 ปีเนี่ยผมว่าชาวนาแฮปปี้มากนะตอนนี้ชาวนายังเรียกร้องว่าอยากให้นายกกลับมานะครับนะทุกคนเป็นห่วงนายกมากนะในเรื่องนี้นะครับอยากให้นายกเนี่ยรอดปลอดภัยจากเรื่องที่ถาถมเข้ามาทุกวันนี้นะครับและกลับมาเป็นนายกของชาวนาซึ่งเป็นนายกดวงใจของชาวนาต่อไปนะครับเช่นเดียวกับนายบรรเจิดเมรุมาศชาวนาอำเภออินบุรีที่ส่งกำลังใจให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผลักดันโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทำให้ชาวนาอยู่ดีกินดีมีเงินจับจ่ายใช้สอยมีเงินที่จะซื้อรถไถแล้วก็ซื้อรถกระบะครอบครัวชาวนาต่างมีรายได้เพิ่มขึ้นต่างจากช่วงที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำขายได้ไม่ได้ราคาแต่ต้องจำใจฝืนทนทำนาต่อไปนะครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกเช่นเดียวกันก็ต้องยอมขายรถไถนาที่ซื้อไว้เพื่อจะได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเช่นนี้ครับช่วงรับจำนำข้าวนะครับช่วงท่านนายกทักษิณและนายกปูนะครับชาวไร่ชาวนาได้อยู่ดีกินดีนะครับซื้อรถซื้อลารถไถรถยนต์นี่ซื้อกันได้เยอะเพราะว่าทำนา10ไร่20ไร่นี่ก็ได้เงินเป็นแสนครับแต่ว่าไม่มีการรับจำนำข้าวเนี่ยมันแย่ตอนนี้ก็ผมเองยังขายรถไถไปคันนึงแล้วเนี่ยรถปิกอัพอีกคันนึงเพราะว่าเราส่งเขาไม่หมดมันไม่มีการรับจำนำข้าวจำนำข้าวเกียร์หนึ่งหมื่นห้าหมื่นห้าหักค่าความชื้นแล้วอะไรแล้วยังเหลืออย่างต่ำก็ประมาณ 13,000 บาทนะครับทำก็ยังเหลือบ้างนะครับตอนนี้ผมอยากให้มารับจำนำข้าวอย่างเก่านะเพราะว่าถ้าไม่มีการจำนำข้าวชาวนาแย่แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้ต้องฝืนใจทำนากันไปเรื่อยๆนะครับขาดทุนบ้างได้กำไรบ้างได้ไปก็เก็บเอาไว้ลงทุนคราวหน้าแต่พอปูทำโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยผมว่าดีมากครับดีดีครับแล้วก็อยากฝากอวยพรให้นายกนะครับในวันเกิดนะครับขอให้นายกเนี่ยจงประสบความสำเร็จแล้วก็ภัยพิบัติทั้งหลายๆที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ขอให้นายกรอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกประการด้วยนะครับ
นายทรงวุฒิโปร่งปานชาวนาอินบุรีคือชาวนาอีกคนที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากของชาวนาในช่วงที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวจากข้าวที่เคยขายได้ในช่วงที่มีการรับจำนำอยู่ที่ตันละ 15,000 บาทปัจจุบันราคาตกมาเหลือไม่กี่พันบาทครับซึ่งราคาตกลงมาต่ำสุดเพียงตันละ 3,000 บาทเท่านั้นซึ่งในช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชาวนาสามารถบริหารจัดการรายได้แล้วการเงินภายในครอบครัวได้เพราะรู้ล่วงหน้าว่าข้าวที่ขายได้จากการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจะได้เงินจำนวนเท่าใดทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฮะมันจะได้ราคามันเป็นเหมือนแบ็คกราวของชาวนาที่ทำให้มันมีราคาที่ว่าคือเรารู้ว่าเราทำแล้วมันจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะข้าวอะไรราคาเท่าไหร่หักกลบๆนี่แล้วหักจากต้นทุนแล้วอ่ะก็ยังพอเหลือที่จะใช้หนี้ทกสตอนนี้หลังจากโครงการจำนำข้าวล้มไปก็ตอนนี้ก็ใช้แต่ดอกกันอย่างเดียวฮะต้นไม่ต้องคุยกันเลยครับไม่มีตังค์ส่งต้นทำปีนึงก็เก็บไว้ต้องลงทุนใหม่คราวหน้าที่เหลือก็กำไรก็เก็บไว้ส่งดอกทกสให้ลูกเรียนบ้างอะไรบ้างกินไปบ้างใช้ไปบ้างค่าน้ำค่าไฟก็โอเคก็เหลือลาจะแทบไม่เหลือบางครั้งไม่เหลือเลยถ้าเกิดมีภัยพิบัติอะไรขึ้นมาปุ๊บฝนตกน้ำท่วมเพียกินก็คือขาดทุนต้องไปกู้มาใหม่ทกสกู้เต็มก็ต้องไปกู้นอกระบบออกมาหายืมคนอื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มีมาตรการอะไรช่วยเหลือข้าวให้มันราคาให้มันดีๆกว่านี้สักนิดนึงเป็นไปเพราะว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นการที่ว่าทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเมื่อชาวนามีเงินก็ชาวนาคงไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไปนั่งกิน MK ทุกวันนะคงไม่ได้ไปกันหรอกตลาดนัดตลาดประจำอำเภออย่างเงี้ยได้มาพอเหลือบ้างต่อเติมร้านค้าต่อเติมบ้านร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างก็ได้ตังค์ไปตลาดนัดซื้อของซื้ออะไรแม่ค้าก็ขายได้ก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายแต่ตอนนี้ก็เงียบกริบช่างเชิงไม่มีงานทำกันไปมันกระทบไปทุกอาชีพฮะชั้นล่างชนชั้นล่างครับแล้วก็ขอฝากให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ฮะขอให้ผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างที่รุมเร้าตอนนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีขอบารมีพระแม่โพธิ์ศพถ้ามีจริงนะเป็นเลือดเนื้อของคนไทยทุกคนขอให้ช่วยคุ้มครองนายกยิ่งลักษณ์ให้ผ่านพ้นปัญหาไปทุกอย่างไปได้โดยดีครับนางสุภาวดีตัวรอดชาวนาอำเภออินบุรีย้ำว่าสาเหตุหนึ่งที่ลูกหลานชาวนาไม่สานต่อการทำนาเพราะราคาข้าวตกต่ำทำนาไปก็ไม่ได้กำไรมิแต่ขาดทุนไม่เหมือนในช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวที่ลูกหลานชาวนากลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาเพราะขายข้าวได้ราคาซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ย่ำแย่ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อทำให้ชาวนาต่างนึกถึงโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลของดร.ทักษิณและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จึงอยากให้นางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยชาวนาอีกครั้งดีค่ะมีกินมีใช้มีทุกอย่างมีรถมีบ้านอยู่ดีๆอยากให้ยิ่งลักษณ์กลับมาใหม่จังเลยตอนเนี้ยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยก็ไม่รู้จะว่าเป็นดียังไงเพราะทำนาราคาก็ตกแล้วไม่มีราคาทำอะไรก็ไม่มีที่จะขายทำผักทำแตงก็ไม่มีที่จะขายอย่างเงี้ยเขาบอกให้ทำก็ต้องทำดูแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็ต้องทนทำนาไปอย่างเงี้ยแล้วราคาก็ไม่ดีตอนคุณยิ่งรักอยู่นะมีกินมีใช้ดีมากเลยอยากให้กลับมาจังเลยแล้วก็ขอพูดเท่านี้แหละก็ตอนนี้ก็ขออวยพรให้คุณยิ่งรักพ้นประสบภัยที่มีอยู่คุณทำความดีจ้องย่อมได้ดีผีคุ้มครองก็คิดอยู่แค่นี้ขอให้สู้ๆกันต่อไปชาวนาก็จะสู้ไปด้วยกันอย่างไรก็ตามครับจากการสอบถามความต้องการของชาวนาในพื้นที่อำเภออินบุรีสิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือในขณะนี้คือการพักหนี้เกษตรกรโดยต้องพักทั้งต้นและดอกเบี้ยขณะเดียวกันรัฐบาลต้องประกันราคารับซื้อข้าวจากชาวนาอยู่ที่ตันละ 8,000 บาทโดยไม่หักความชื้นชาวนาจึงจะอยู่ได้ครับก็คุณเชือกจากการไปพบชาวนานะในพื้นที่เนี่ยก็พบว่าสิงห์บุรีเนี่ยนะครับที่อำเภออินบุรีนี่แหละเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับก็คือเป็นพื้นที่รองรับน้ำแล้วก็เกิดฝนตกพอสมควรนะฮะก็ทำให้พื้นที่นั้นรองรับน้ำเป็นจำนวนมากฉะนั้นข้าวส่วนไหนที่ชาวนา
จะปลูกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้าวอายุสั้นนะไม่กี่เดือนก็คือประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยก็ต้องเก็บเกี่ยวแล้วหมายความว่าอายุข้าวเนี่ยต้องปลูกข้าวระยะสั้นเท่านั้นนะฮะเพราะไม่ฉะนั้นถ้าปลูกข้าวระยะยาวเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวไม่ทันเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มอย่างที่บอกนะครับชนะก็เลือกที่จะปลูกข้าวระยะสั้นเพื่อที่จะเร่งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะแต่อย่างที่แรงงานไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าชาวนาก็ต้องการราคาอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็คือถ้าไม่แหกความชื้นเนี่ยก็พออยู่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าไอ้ราคาที่มันขึ้นขนาดนี้เนี่ยพอถึงช่วงฤดูข้าวที่ออกมาเยอะๆนะครับราคาจะเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าชาวนาก็ฝากความหวังไว้นะครับว่ารัฐบาลก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นความเห็นที่มีต่อความรู้สึกดีๆที่มีต่อโครงการรับจำนำข้าวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปฟังความรู้สึกพี่น้องหลายคนที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับผู้ที่เป็นผู้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวแต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่หลายคดีด้วยกันในขณะนี้นะครับโดยชาวนาอำเภออินบุรีแล้วก็ชาวอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับต่างส่งกำลังใจช่วยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่ต้องต่อสู้คดีรับจำนำข้าวติดตามรายละเอียดจากรายงานครับชาวอำเภออินบุรีและชาวอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคืออีกหนึ่งตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ยังคงคิดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรอยนางสาวยิ่งลักษณ์วันนี้จึงขอนำคุณผู้ชมมาติดตามโครงการสำคัญหนึ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับชาวอินบุรีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะตลิ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดไซตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายเมื่อปี2555เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554ซึ่งน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่บริเวณวัดไซแห่งนี้แต่ด้วยรากต้นไทรที่โอบล้อมโบสถ์แห่งนี้ไว้ทำให้ตัวโบสถ์ยังคงสภาพเดิมไว้ได้และเพื่อป้องกันน้ำท่วมในอนาคตไม่ให้ซ้ำรอยอีกจึงมีการขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ทำให้ชาวอินบุรีรู้สึกซาบซึ้งในการช่วยเหลือในครั้งนั้นเดิมวัดไซนะครับก็ได้ถูกน้ำท่วมน้ำนี่ท่วมตะลิ่งพังครับแทบจะถึงตัวโบสถ์เลยนะครับแทบจะถึงตัวโบสถ์เลยพอท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้เข้ามาเป็นนายกก็ได้สนับสนุนงบประมาณมาให้สร้างเขื่อนกั้นน้ำนะครับก็ได้ประโยชน์กับชาวตำบลชีน้ำร้ายมากเลยครับใช่ก็ได้งบมาทำให้แล้วชาวบ้านชีน้ำร้ายก็ได้แล้วทางบทวิหารวัดไซเราก็ยังอยู่ได้ครับถ้าไม่งั้นก็คงพังไปแล้ววัดไซแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดไซหรือหลวงพ่อขาวที่ชาวชีน้ำร้ายให้ความเคารพนับถือเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งหนึ่งที่ชาวชีน้ำร้ายและคนในจังหวัดใกล้เคียงที่มักมากราบไหว้สักการะบูชาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งในโอกาสนี้จึงมีการขอพรจากหลวงพ่อขาวให้กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับคดีรับจำนำข้าวไปช่วยนะด้วยนะถ้าเราปลอดภัยขอให้คนจะคันดีให้เราปลอดภัยชาติทั้งที่เคยพ่อมาพ่อมาช่วยปลอดภัยจ้ะให้รอดปลอดภัยจ้ะหลวงพ่อช่วยรอดปลอดภัยแล้วจ้ะให้รอดปลอดภัยมาอยู่ก็ทั้งนี้นานานแกดีมากมากนะก็แกท่านอยู่แกก็ทำดีอ่ะขอให้หลวงพ่อขาวช่วยท่านด้วยเถิดเพราะฉันรักเพราะเห็นท่านฉันน้ำตาไหลเวลามาออกโทรทัศน์อ่ะเพราะฉันเสียดายอยากให้มาเป็นอีกนะขอฝากไปให้ขอให้แกอายุมั่นขวัญยืนใช่ไหมคุณขอให้กลับมาเป็นนายกเหมือนเดิมเถิดเพราะว่าคนรักเยอะพวกโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเนาะที่แกตั้งราคาข้าวอะลืมตาอ้าปากกันได้เยอะพวกชาวนาเป็นนี่เป็นสินก็หลุดนี่ไปเยอะก็เพราะยิ่งรักนี่แหละ
ยิ่งรักสมชื่อจ้ะเพราะมีคนรักเยอะขอให้ท่านนายกยิ่งรักนะครับมีแต่ความสุขความเจริญและรุ่งเรืองที่จริงแล้วที่วัดไส่เราเนี่ยท่านมาบูรณะอะไรต่ออะไรจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านแล้วก็อยากให้กลับมาเป็นนายกอีกสมัยนึงด้วยครับข้ามาที่อำเภอพรหมบุรีในจังหวัดเดียวกันนี้แฟนคลับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เล่าถึงความประทับใจในตัวอดีตนายกหญิงผู้นี้ที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนในช่วงของการดำรงตำแหน่งและด้วยความระลึกนายกในดวงใจจึงฝากให้กำลังใจไปยังนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งแฟนคลับกลุ่มนี้มีคุณยายอายุตั้งแต่71ปีจนถึง89ปีแล้วแต่ก็ยังอยากส่งกำลังใจไปให้นางสาวยิ่งลักษณ์ในวันที่ต้องต่อสู้คดีความให้กำลังใจท่านนะครับขอให้ท่านได้เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะคะให้ปลอดภัยไปแล้วกันขอให้ปลอดภัยไปแล้วกันให้เลื่อนขั้นแล้วปลอดภัยด้วยวันไหนไม่เห็นหน้างี้ไม่ชื่นใจเลยเดินจำเริญเลยมีอายุจื้อให้ทำงานที่ก็ให้ประชาชนบุญทุกคืนนอนก็คิดถึงพ่อบอกพ่อขอให้นายกให้ปลอดภัยให้ขอให้ผู้คนนั้นคิดร้ายให้มันไหลไปเลยขออวยพรให้นายกยิ่งลักษณ์ในวันเกิดตั้งแต่วันเกิดมีนี้เป็นต้นไปขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้คุ้มครองป้องกันให้นายกแคล้วคลาดปลอดภัยจากหมู่มารทั้งปวงก็รู้สึกสงสารท่านนะคะเหมือนท่านยิ้มข้างในแต่ท่านข้างหน้ายิ้มแต่ข้างในท่านอาจจะเป็นทุกข์ก็อยากให้ท่านกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านสู้ๆต่อไปค่ะขอให้ท่านเข้มแข็งเพราะว่าชาวบ้านคือผมว่าคือเกือบทุกคนที่มาเนี่ยแล้วก็ที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยก็เป็นกำลังใจก็ให้ท่านเข้มแข็งคือว่าคงจะผ่านไม่ได้อาจจะใช้เวลาบ้างครับแต่ก็น่าจะผ่านไปได้ก็ขอเป็นกำลังใจครับกำลังใจที่ส่งรวมถึงคำอวยพรเหล่านี้คงเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในดวงใจของพวกเขาในวันที่ต้องการกำลังใจโดยประชาชนคนรากหญ้ายังคงระลึกถึงและพร้อมเคียงข้างและหวังให้อดีตนายกในดวงใจผู้นี้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอีกครั้งทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานครับเสียงของพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาก็ได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็จะมีข่าวแล้วก็รายงานแบบนี้นำเสนอคุณผู้ชมนะครับในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะฮะซึ่งทุกคนแล้วก็ชาวนาทุกท่านเนี่ยก็ต่างสะท้อนไปในทำนองเดียวกันนะครับว่าโครงการจำนำข้าวนั้นสร้างประโยชน์ให้พวกเขาอย่างไรนะครับแล้วก็พร้อมใจกันที่จะส่งกำลังใจให้กับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องนะเรื่องของความสืบเนื่องนะจากกรณีรถไฟไทยจีนนี่แหละครับรังสิมันโรมครับได้รับการประกันตัวแล้วครับขณะที่อัยการก็เพิ่มฐานมั่วสุมนะทางการเมืองที่หน้าหอศิลป์เมื่อปี2558ครับโดยหลายคนเชื่อว่าเหตุที่ถูกจับกุมเพราะว่าพยายามไปขอข้อมูลโครงการรถไฟไทยจีนครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ครับตุมตัวนายรังสิมันโรมแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยไปจากสารทหารนะครับหลังถูกควบคุมตัวมาจากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงโดยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะครับโดยคดีที่ถูกแจ้งเพิ่มก็คือขัดคำสั่งคสช.ที่3ทับ2558ชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองเกินกว่า5คนขึ้นไปจากกรณีการจัดกิจกรรมหน้าหอศิลป์เมื่อวันที่22พฤษภาคม2558โดยสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนายรังสิมันต์โรมถูกจับจากข้อหาแจกเอกสารรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ตลาดเคหะบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่23มิถุนายน2559โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3ทับ2558ห้ามชุมนุมเกินกว่า5คน
แกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับฝากบอกว่าเรื่องรถไฟไทยจีนจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในการขอข้อเท็จจริงต่อไปเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติครับนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าบอร์ดสภาพัฒน์จะประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในวันที่29มิถุนายนนี้คาดว่าจะเสนอโครงการให้ครม.พิจารณาไม่ทันตามกรอบเวลาเดิมในเดือนเดียวกันครับจึงอาจจะต้องเลื่อนเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติโครงการในเดือนกรกฎาคมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์กับจีนมากเกินอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างแน่นอนล่าสุดครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวรังสีมันโรมวงเงิน 60,000 บาทครับโดยแยกเป็นคดีประชามติ 50,000 บาทแล้วก็คดีชุมนุมที่หน้าหอศิลป์อีก 10,000 บาทครับก็เรื่องรถไฟไทยจีนนี่ขยายวงนะคุณเชือกจากกรณีที่เป็นนักวิชาการซะส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้นะที่เราจะเห็นก็คือออกมาแสดงความเห็นนะครับก็มีนักการเมืองบางท่านเนี่ยที่ก็แสดงความเห็นด้วยนะก็อาจจะดูว่าการออกคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้จีนหรือไม่กลายเป็นขยายความมาสู่นักศึกษาแล้วเพราะว่าจะพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตามกระบวนการเดิมก็คือกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยที่นำโดยรังสีมันโรมก็ดูเหมือนจะไปยื่นหนังสือขอความชัดเจนเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับโดยเป็นการขอรายละเอียดผลการเจรจานี่แหละแต่ว่าอยู่ดีๆเมื่อวานนี้ก่อนที่โรมจะไปเป็นวิทยากรพิเศษในการพูดถึง24มิถุนาก็มีการจับกลุ่มตัวไปนี่แหละฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มตัวรังสีมันโรมแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ทราบข่าวว่าทางด้านของศาลอาหารนี่ก็อนุญาตให้ประกันตัวด้วยช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆครับกับคุณธเนศศิวรันตอนนี้รายงานสดบรรยากาศการติดตามตัวนะว่าจะมีการปล่อยตัวธเนศศิวรันอย่างไรนะคุณธเนศสวัสดีครับครับคุณนะคุณธเนศสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณกรกฎแสงเย็นพันธ์นะครับซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเช่นกันนะฮะก็จะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ด้วยฮะคุณกรกฎสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณกรกฎฮะล่าสุดตอนนี้ก็คือหลายคนเฝ้าติดตามบรรยากาศการปล่อยตัวรังสิมันโรมอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับผมรายละเอียดคดีที่เกิดขึ้นที่ศาลทหารเรียกให้ประกันตัวนี่เป็นยังไงบ้างครับมีกี่คดีคดีละเท่าไหร่ครับที่วงเงินประกันตัวที่ออกมาเนี่ยฮะอ๋อครับในส่วนคดีแรกจะเป็นคดีของเมื่อปีที่แล้วครับเป็นคดีเกี่ยวกับพรบการออกเสียงประชามติครับครับครับในส่วนนี้จะมีคดีพ่วงด้วยก็จะเป็นคดีที่ไม่ทิมลายนิ้วมือซึ่งเป็นคำสั่งสมัยคมช.ครับเมื่อปีที่แล้วครับผมแล้วก็ศาลพระค่าแปดด้วยชุมนุมทางการเมืองครับผมครับตอนนี้มีการพูดกันว่าเชิญฮะครับในส่วนนี้วงเงินประกันจะอยู่ที่ 50,000 บาทครับแต่ก็มีทางอัยการจะส่งฟ้องคดีเพิ่มก็คือคดีชุมนุมที่หน้าหอศิลป์นะครับครับวงเงินประกันจะอยู่ที่ 10,000 บาทครับครับจากคดีที่เกิดขึ้นหลายคนก็ตีความไปต่างๆนานานะฮะบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของรังสีมันโรมอาจจะไปยื่นเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนี่ทางคุณกรกฎมีความเห็นว่าไงบ้างครับครับทางผมเองก็มีความเห็นเหมือนกันครับว่าการที่จับรังสีมันในครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะเรื่องการไปยื่นหนังสือถึงเรื่องรถไฟไทยจีนนะครับเพื่อขอข้อมูลเพราะว่าจะเห็นได้ว่าหลังจาก1ปีที่มีการปล่อยตัวมาครับโดยไม่มีการฝากขังเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคดีประชามติเนี่ยครับคือทางผมและรังสีมันนะครับก็ทางเคลื่อนไหวทางกิจกรรมต่อตลอดเวลาครับรังเปิดเผยตัวเองว่าเราอยู่ที่นี่นะตรงนี้ครับเราทำกิจกรรมเรื่อยมาแต่ไม่มีการจับกุมหรือว่าอะไรแต่อย่างใดทั้งที่เจ้าหน้าที่ก็พบเห็นพวกเราโดยตลอดนะครับครับแปลว่าที่ผ่านมาก็คือตั้งข้อสังเกตว่าก็มีการทำกิจกรรมมาก่อนด้านนี้อยู่แต่ก็ไม่มีการแสดงหมายจับมาจับกุมแต่อย่างใดแต่กลับมีการมาจับก่อนที่จะเดินทางไปขอข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงอย่างนี้นะฮะใช่ครับผมฮะคุณกรกฎครับที่ถ้าลองไล่ย้อนดูการดำเนินการใดๆจากที่ถูกออกหมายจับตั้งแต่ปี58แล้วก็59อันนี้ก็คือมันมีความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่นี้มาติดต่อไหมฮะกรณีคดีที่เกิดขึ้นนะฮะที่ถูกออกหมายจับนะครับอ๋อคือทางทนายก็แจ้งว่าทางศาลก็ได้มีการออกหมายเรียกเพิ่มเติมครับครับแต่เราก็ยังยืนยันตามหลักการเดิมที่เคยเคลื่อนตั้งแต่เป็น
ศึกษากันมาก็คือเราจะไม่ยอมรับกระบวนการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับที่เราก็เลยไม่ไปแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีแต่อย่างใดครับผมก็ยังใช้ชีวิตปกติครับกรณีแบบคุณโรมที่ถูกดำเนินการแบบนี้นะฮะจะทำให้คนอื่นในกลุ่มนี้ระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมฮะหรือว่าเราจะระมัดระวังเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างไรด้วยไหมครับอ๋อคือในส่วนของเรื่องการระมัดระวังตัวพวกเราก็ระมัดระวังตัวกันเป็นปกติอยู่แล้วครับถ้าเกิดทางคอสชจะใช้กระบวนการที่มันไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมพวกเราก็ต้องระวังตัวกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมพวกเราก็ดำเนินกันไปครับแต่ในส่วนของเรื่องกิจกรรมเราก็ยังเป็นที่ของการเรียกร้องให้คอสชออกไปอยู่เหมือนเดิมครับครับคุณกฤตกุลครับตอนนี้นอกจากคุณโรมแล้วนี่มีท่านอื่นไหมที่อาจจะต้องไปต่อสู้คดีเหมือนกันเนี่ยครับในส่วนที่จะต้องไปต่อสู้คดีในส่วนนี้จะเป็นคดีตรงส่วนเดียวกันอารมณ์แล้วครับครับมีท่านอื่นใช่ไหมมีท่านอื่นนะครับที่บางคนก็ได้เข้าสู่กระบวนการก็จะเป็นพี่แรงงานที่ไปเอกสารด้วยกันนะครับในส่วนนี้เขาก็อยู่ในกระบวนการก็ต้องไปขึ้นศาลบ่อยเหมือนกันครับครับแล้วส่วนของน้องๆนักศึกษาล่ะครับมีแม้คดีอื่นในส่วนนักศึกษาก็จะมีคดีในส่วนราชภัฏเหมือนกันครับคดีอย่างราชภัฏแล้วก็คดีหน้าออกสินก็ยังไม่จบกันครับก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่ต้องไปขึ้นศาลตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีนะครับครับผมนะคุณกฤตกุลเห็นทางด้านของรังสิมันต์โรมนี่เหมือนจะฝากส่งสารออกมาบอกว่าเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนไม่ใช่แค่เรื่องของการต่อต้านคสช.แต่อาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติด้วยตรงนี้มีนัยยะอะไรไหมครับคือในส่วนนี้ก็คือมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าคือเมื่อสังคมเราเกิดความขัดแย้งเป็นหลายฝ่ายขึ้นนะครับต่อกรณีนี้เองครับคือเราควรจะต้องมองว่ามันไปไกลกว่าการไล่คอร์รัปชันแล้วครับมันคือกระบวนการที่ชาติจะต้องเสียผลประโยชน์มหาศาลนะครับควรเป็นข้อที่ทุกคนต้องกังวลแล้วคือทางคอร์รัปชันเองก็ควรต้องกังวลกับประเด็นนี้สูงมากครับโดยการเปิดให้ได้ตรวจสอบไม่ใช่การใช้มาตรา14เพื่อเร่งรัดประเด็นนี้ครับเพราะว่าดูจากตัวเลขและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันใช้ระยะเวลาหลายปีและใช้เงินจำนวนมากเลยครับตอนนี้ชัดเจนหรือยังฮะว่าโรมจะได้รับการปล่อยตัวประมาณกี่โมงครับอ๋อชัดเจนนะครับว่าจะรับการปล่อยตัวแต่ยังไม่ทราบเวลาเหมือนกันครับน่าจะเป็นทางกระบวนการภายในเรือนจำน่ากำลังทำอยู่ครับผมนะหลังจากนี้คาดว่าจะเป็นอุปสรรคไหมฮะเพราะว่าเวลาที่จะมีการผู้เผยตรวจสอบเกี่ยวกับรัฐบาลคสช.นักกิจกรรมก็จะถูกดำเนินการคล้ายๆกับโรมเนี่ยครับคือเราเห็นแล้วครับว่ามันเป็นปัญหามาตลอด3ปีตั้งแต่มีการรับประหารเป็นต้นมาครับครับเราก็ยังยืนยันว่ายังจะยังเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อขอเรียกร้องการตรวจสอบเพราะว่าอย่างที่รวมได้ฝากไปก็คือมันเป็นเรื่องของประโยชน์ของชาติโดยรวมครับครับตอนนี้ทุกๆคนจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าจะเป็นระยะเวลากี่ปีเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะต้องตรวจสอบก่อนแล้วอย่างนึงคือกระบวนการดังกล่าวมันขัดกับประกาศธรรมาภิบาลที่คสช.ขึ้นขานประชาชนไปครับคือมันการตรวจสอบมันตรวจสอบลำบากครับครับยังไงทางกลุ่มนี้ครับทางกลุ่มยืนยันไหมฮะว่าจะดำเนินการยื่นตรวจสอบในเรื่องที่มีความไม่ชอบมาพากลต่อไปแม้จะถูกกดดันแล้วก็ขัดขวางในบางครั้งนะฮะใช่ครับยังยืนยันต่อไปครับว่าเราจะตรวจสอบทุกอย่างที่คสช.ทำไม่ว่าจะเป็นในประเด็นไหนครับผมครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณกรกฎแสงเย็นพันธ์นะครับแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยที่มาเล่าถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับรังสิมันต์โรมรวมทั้งการตรวจสอบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณกรกฎเป็นอย่างสูงครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศการปล่อยตัวคุณรังสิมันต์โรมนะฮะที่เรือนจำกับคุณธเนศศรีวิรันนะครับผู้สื่อข่าวของทีวี24สถานีประชาชนนะครับคุณธเนศสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณธเนศคือได้รับการปล่อยตัวหรือยังฮะคุณรังสิมันต์โรมครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวออกมานะครับแต่ว่าบรรยากาศล่าสุดณตอนนี้นะครับก็มีในส่วนของทั้งอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับพี่โบณัฐฐาเราไปถึงพ่อน้องเชอแล้วก็ในส่วนของหลายๆคนที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยครับก็เดินทางมาให้กำลังใจในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับครับซึ่งในส่วนของ GDP GDR นะฮะก็คือกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะฮะก็ได้มีการนัดการมารอรับโรมในวันนี้นะครับซึ่งในส่วนของคุณรังสิมันต์โรมในตอนนี้ก็มี
ในส่วนของพี่น้องเดินทางมาค่อนข้างที่จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับครับทั้งในกลุ่มของนักศึกษาเองก็มาร่วมรอรับในวันนี้ด้วยนะครับครับคุณธเนศฮะรบกวนช่วยเล่าไทม์ไลน์เรื่องราวที่เกิดขึ้นฮะกับรังสิมันโรมหน่อยครับเหมือนจะมีข่าวว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เหมือนการที่อาจจะยกเลิกนะการที่โรมจะต้องไปยื่นหนังสือเพื่อขอรายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูงจนถึงขณะนี้นะฮะที่ทางด้านของศาลทหารอนุญาตให้ประกันตัวครับครับผมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ 16:30 นะครับคุณรังสิมันโรมนะฮะก็ได้ไปร่วมในกิจกรรมของสตาร์ทอัพ People นะครับเพื่อที่จะมาเป็นเรียกในการที่จะพูดในงานนี้นะฮะแต่ทีนี้อย่างที่ได้นำเสนอกันไปนะครับในหลายส่วนสื่อที่ในการวิเคราะห์ตรงกันนะครับว่าเหตุผลส่วนหนึ่งในการที่จับกุมควบคุมตัวของคุณรังสิมันโรมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของว่าในวันจันทร์ก็คือกำหนดการคือวันนี้นะก็จะไปยื่นขอข้อมูลเรื่องของรถไฟไทยจีนนะฮะในเมื่อวานนี้นะครับก็โดยภาพบรรยากาศนะครับก็คุณรังสิมันโรมก็เดินทางไปร่วมงานที่อนุสรณ์34ตุลาครับเพื่อที่จะมาพูดเรื่องของการอภิวัตน์2475 85ปีจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้อ้างหมายนะครับในส่วนของพ.ร.บ.ประชามติรวมไปถึงเรื่องของฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ครับแล้วก็เรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยนะฮะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะในการมาอ้างหมายจับนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ทำไมถึงเลือกที่จะควบคุมตัวเฉพาะคุณรังสิมันโรมไปเพราะว่าในส่วนของเจตนาทั่วประชามติในวันนั้นในวันงานเนี่ยก็มีทั้งคุณกรกฎแสงเย็นพันธ์รวมไปถึงคุณรัฐพงษ์ปานมากนะฮะก็เป็นหนึ่งใน7นักโทษประชามติด้วยเหมือนกันก็เลือกเฉพาะที่จะนำตัวคุณรังสิมันโรมไปนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรของบางสาวทงนะฮะก็ได้นำตัวคุณรังสิมันโรมนะครับหลังจากที่ได้ไปนอนพักที่นั่น1คืนนะฮะก็นำตัวมาที่ศาลทหารนะครับเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นะครับเพื่อจะมาขออำนาจศาลในการฝากขังครับซึ่งปรากฏว่านะครับในการฝากขังครั้งนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะคดีในส่วนของประชามติที่ว่าไปแจกเอกสารที่สุดประการเท่านั้นนะฮะก็มีคดีในส่วนของเมื่อ3ปีเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในการจัดดำเนินกิจกรรม1ปีในการครบรอบการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557เนี่ยนะฮะก็เอาคดีนั้นเข้าไปรวบด้วยซึ่งในคดีนั้นนะฮะก็คุณสมานโรมก็ตัดสินใจในการที่จะขอประกันตัวในการออกมาสู้คดีโดยคดีแรกนะครับคดีการแจกเอกสารเนี่ยฮะศาลก็ให้ประกันตัว 50,000 บาทอีก 10,000 บาทเนี่ยก็เป็นคดีชุมนุมที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพเนี่ยนะฮะครับซึ่งในหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ได้นำตัวคุณรังสิมันโรมมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็ในเวลาประมาณ 14:30 นะครับศาลทหารกรุงเทพก็ได้มีการอนุญาตให้ประกันตัวคุณรังสิมันโรมนะครับซึ่งก็อย่างที่เล่าไปข้างต้นนะครับก็มีกลุ่มบรรดานักกิจกรรมก็ได้เดินทางมาในวันนี้เพื่อจะมารอรับคุณรังสิมันโรมในการกลับบ้านนะครับก็คาดว่าคงไม่อีกกี่ชั่วโมงนี้นะฮะก็จะได้เห็นตัวรังสิมันโรมได้รับการปล่อยตัวแล้วนะฮะส่วนความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวจะติดตามนะครับการรายงานจากคุณธเนศศิวรันต์อีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธเนศศิวรันต์ไปอย่างสูงครับครับผมครับสวัสดีครับไปดูเรื่องของการตรวจสอบทางด้านกฎหมายกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟไทยจีนนี่แหละฮะวันนี้เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับระบุว่าการใช้มาตรา44สร้างรถไฟไทยจีนนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญและการใช้งบประมาณกว่า 200,000 ล้านบาทครับควรจะต้องมีความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้เพราะว่ามีผลผูกพันไปยันลูกและหลานครับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าวถึงการใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2560อันเป็นไปตามอำนาจของมาตรา44เพื่อเปิดทางให้จีนเข้ามาสร้างรถไฟความเร็วสูงว่า
เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญทั้งในแง่ของเนื้อหาและหลักการโดยในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา265ระบุเอาไว้ว่าการใช้อำนาจมาตรา44กระทำได้เพื่อจัดการในเรื่องของความมั่นคงเท่านั้นแต่การสร้างรถไฟไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงใดเลยและหากจะอ้างว่าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็เท่ากับว่าสามารถใช้มาตรา44ได้ทุกเรื่องโดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและก็ความมั่นคงหลากหลายด้านซึ่งนายศรีสุวรรณมองว่าหากจะทำแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาทำหน้าที่ออกกฎหมายให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินเพราะเหลือไว้แค่สนช.ก็สามารถใช้คำสั่งของคสช.ออกเป็นกฎหมายได้นายศิษวันกล่าวต่อนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี2560มีหลักสำคัญก็คือการปราบทุจริตคอร์รัปชันแต่การใช้มาตรา44สร้างรถไฟไทยจีนกลับกำหนดให้ยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างถึง7ฉบับเท่ากับขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้งนี้หากคืนดื้อดึงแล้วก็เซ็นสัญญากันต่อไปเนี่ยอาจทำให้สังคมเกิดความสับสนว่ารัฐธรรมนูญกับมาตรา44สิ่งใดเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกันแน่ส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ออกมาชี้แจงว่าโครงการรถไฟไทยจีนนั้นโปร่งใสแล้วก็ให้ประโยชน์สูงสุดนายศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามใช้ภาพลักษณ์ความเป็นคนดีของพลเอกประยุทธ์เพื่อผลักดันโครงการต่างๆซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือระบบจะต้องตรวจสอบได้โปร่งใสเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถตรวจสอบแต่ทุกวันนี้เป็นระบบคนดีไม่ต้องมีการตรวจสอบนายศรีสุวรรณมองว่าคนดีก็ไม่รู้ดีเพียงใดครับจึงอยากให้ลองย้อนไปนึกถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในสมัยนั้นเมื่อมีปัญหาจอมพลสฤษดิ์ก็ออกมารับแทนทั้งหมดจนมีวลีเด็ดในยุคนั้นว่าขอรับผิดแต่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่มาวันหนึ่งจอมพลสฤษดิ์กลับถูกดำเนินคดีเรื่องช่อโกงรวยผิดปกติและอีกต่างๆนานาในศรีสุวรรณจึงมองว่าความเป็นคนดีนั้นไม่เจียรังแต่ระบบที่ดีมีธรรมาภิบาลตรวจสอบได้เท่านั้นที่จะยั่งยืนกว่าการใช้งบประมาณเกือบ 200 ล้านบาทก่อนเริ่มทำโครงการจะต้องตอบคำถามของสังคมให้กระจ่างเพราะจะเป็นภาระผูกพันไปถึงลูกหลานในอนาคตดังนั้นรัฐบาลต้องตอบให้ได้ก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นทุนเพียงจากจีนนะฮะความคุ้มค่าเป็นอย่างไรเราจะเสียดินริมทางหรือไม่จะถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างไรโครงการโปร่งใสเพียงใดรับรองได้อย่างไรว่าจะไม่มีการโกงเกิดขึ้นซึ่งคำถามเหล่านี้รัฐบาลต้องตอบให้เคลียร์เพื่อความสง่างามของตัวเองและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้นายศรีสุวรรณยังรู้สึกกังวลว่าการใช้มาตรา44เปิดทางให้จีนเข้ามาสร้างรถไฟครั้งนี้ซึ่งมีการงดเว้นเรื่องใบอนุญาตการทำงานงดเว้นการใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นตัวอย่างให้ชาติอื่นปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นผลเสียกับไทยอย่างแน่นอนครับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนี่แหละฮะทางด้านของคุณวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะครับได้แนะนำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากรางรถไฟด้วยนะครับอย่างเช่นรัฐบาลนั้นจะต้องไปเจรจาถึงสิทธิ์การนำเข้าสินค้าจากไทยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าสินค้าอย่างอื่นอย่างเช่นโอท็อปเข้าไปจำหน่ายที่จีนด้วยครับรวมทั้งเจรจาเกี่ยวกับกระบวนการด้านศุลกากรคลังสินค้าระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพหาไม่แล้วสินค้าก็จะถูกกักจนเสียหายนะครับส่วนจีนก็สามารถใช้รถไฟดังกล่าวกระจายสินค้าของตนมายังไทยแล้วก็ประเทศทางตอนใต้อย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียรวมถึงใช้ขนส่งสินค้าอาหารที่จีนไปลงทุนไว้ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เพื่อที่จะส่งกลับซึ่งจะมีความรวดเร็วกว่าทางเรือนะครับคุณรัตนาแนะนำอีกนะฮะว่ารางรถไฟที่เราลงทุนเองก็ยังสามารถให้เช่าเพื่อให้เอกชนซื้อหัวรถจักรแล้วก็ขบวนรถมาใช้ขนส่งหรือกระจายสินค้าแทนการใช้รถสิบล้อครับซึ่งนอกจากจะได้ค่าตอบแทนแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาการจราจรลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมถนนหนทางหลวงขบวนรถไฟก็ยังต่อยอดเป็นธุรกิจบริการเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าการพักผ่อนได้อีกด้วยนี่แหละฮะคุณวัฒนาเลยบอกว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยไม่ควรที่จะมีเพียง2ข้างทางเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์ออกมาเปิดเผยผลของการเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยกับจีนด้วยนะก็เป็นความเห็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจากฝ่ายต่างๆนะที่มีความหวังดีมาสู่รัฐบาลด้วยนอกจากในฝั่งของฝั่งนักการเมืองแล้วก็ยังมีในส่วนของนักวิชาการก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลายคนเหมือนกัน
ครับเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้ไว้สักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายสำคัญนะฉบับที่เรียกได้ว่าอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะเพราะว่าเห็นมีหลายฝ่ายบอกว่าอาจจะต้องไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยนะนั่นก็คือพรบยุทธศาสตร์ชาติฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามรายละเอียดกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยกิจกรรมทางสังคมรวมถึงการร่วมผลิตรายการที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์กับสาธารณะค่ะท่านสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้ครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขา Imperial World ลาดพร้าวชื่อบัญชีบริษัททีวี24จำกัดเลขที่บัญชี224-274-2062และบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาซอยอารีชื่อบัญชีบริษัททีวี24จำกัดเลขที่บัญชี127-493-5111ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับคืออาจารย์บอกว่าไม่ได้ไม่เห็นด้วยแต่ช่วงเวลาสถานการณ์มันยังไม่เอื้อให้มันพัฒนาไปค่ะนะโดยมีเป้าหมายก็คือ primary นั่นแหละจะให้มันค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าคุณจะฟันธงแบบนี้เลยมันก็จะกลายเป็นว่าท้ายสุดพอปฏิบัติก็จริงเจอแต่ไปสร้างปัญหาข้างหน้าฟันธงไปในทางเดียวกันเดินหน้าเข้าคูหาเมื่อไหร่พรรคเพื่อไทยเตรียมโกยคะแนนเมื่อนั้นล่าสุดกรรมาธิการร่างกฎหมายว่าโดยพรรคการเมืองตกผลึกความคิดหาช่องทำตามความเชื่อต้องทำลายนายทุนพรรคงัดกลยุทธ์ทีเด็ดพรรคการเมืองต้องทำ primary vote เลือกผู้สมัครสังคมตั้งคำถามมีเป้ากระทำพรรคเพื่อไทยมาแบบนี้ทีมกฎหมายของพรรคว่าอย่างไรฟังคำตอบจากรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ศิรินินท์ในรายการคิดเพื่อไทยอ
ต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกลุ่มข่าวภาคค่ำนะครับมาติดตามประเด็นกฎหมายสำคัญที่เหมือนจะอยู่กับเราไปอีก20ปีนะฮะแต่ก็เป็นที่น่าตกใจครับเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นเพียงแค่8คนเท่านั้นนี่แหละฮะทำให้ก็มีการถกเถียงกันนะฮะว่าเอ๊ะมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา77นี่เขาบอกว่าถ้าจะออกพรบต่างๆเนี่ยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างกว้างขวางนี่แหละครับก็เลยทำให้หลายคนนี่จะไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเห็นจากนักวิชาการนะแล้วก็นักการเมืองที่ประสานเสียงกันครับระบุว่าร่างพรบยุทธศาสตร์ชาติสร้างปัญหาให้กับประเทศในอนาคตนะครับย้ำว่าทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ่อนแอไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนได้ครับจากกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีมติผ่านร่างพรบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเนื้อหาให้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและกำหนดโครงสร้างให้นายกรัฐมนตรีควบคุมทั้งหมดโดยคณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากพบ.เหล่าทัพและให้ติดตามการทำงาน5ปีหากมีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมีโทษถึงขั้นจำคุกและถูกถอดถอนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและนักการเมืองอย่างมากโดยนายสมชายปรีชาศิลปะกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตเพราะในอีก20ปีข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าพลวัตทางการสังคมทางการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับทำให้เกิดคำถามว่ากฎหมายนี้จะรับมือกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นเพียงแผนภาพร่างระยะยาวได้แต่ไม่ควรกำหนดเงื่อนไขสร้างข้อผูกมัดแบบนี้ด้านนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยระบุว่าการออกพรบยุทธศาสตร์ชาติเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคณะผู้ยึดอำนาจต้องการกำหนดให้ประเทศเดินไปในทิศทางที่กำหนดไว้เพื่อผูกพันฝ่ายบริหารในอนาคตและกำหนดโทษว่าหากไม่ทำตามจะมีความผิดถูกถอดถอนนอกจากนี้ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยังมีข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าอีก20ปีข้างหน้าข้าราชการประจำจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของประเทศส่งผลให้ฝ่ายการเมืองไม่สามารถกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างอิสระและเมื่อรัฐบาลเดินหน้าตรากฎหมายในลักษณะเช่นนี้ฝ่ายการเมืองคงไม่สามารถขัดขวางอะไรได้ที่ทำได้ก็คือชี้ให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่รัฐกำลังดำเนินการอยู่นี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรนายวิรัตกัลยาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติล่วงหน้า20ปีถือว่าสุ่มเสี่ยงมากครับเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ของประเทศหรือว่าของโลกใน5หรือ10ปีข้างหน้าได้ว่าจะเป็นอย่างไรวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของชาตินั้นต้องดูว่าการออกกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา77โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้อาจจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญหากการออกแบบยุทธศาสตร์ชาติไปดีก็จะเป็นรัฐบาลซ้อนรัฐบาลทำให้การขับเคลื่อนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตเรื่องนี้ฮะจะขัดกับกฎหมายหรือไม่นะฮะแล้วก็จะนำไปสู่การร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็นำไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็ไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่มีนักการเมืองบางท่านเสนอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังมุมมองทางข้อกฎหมายนะครับกับอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์พนัทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ชัยคุณเชือกและท่านผู้ชมทางบ้านอาจารย์ครับส่วนตัวคิดว่าภายหลังจากที่สนช.มีมติเห็นชอบผ่านไอ้ร่างพรบยุทธศาสตร์ชาติแล้วครับจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรตามมาบ้างครับแล้วก็ประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับคือประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือขณะนี้ว่าจริงๆเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยทำไปแล้วใช่ไหมครับเขาเริ่มต้นทำกันมาตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่เขาอะไรทำอะไรเข้ามาเป็นรัฐบาลนะฮะก็ได้มีคสช.มานะครับ แล้วก็ตามบทเฉพาะการเนี่ยอันนี้เราต้องอ่านบทเฉพาะการของครับคือเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติที่ทำกันไว้แล้วเนี่ยนะจะต้องมีการอ่านอย่างเ
ครับซึ่งผ่านไปแล้วหรือเปล่าผมไม่ทราบนะพอผ่านแล้วก็ต้องทูลเกล้าถวายเพื่อให้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้นะคราวนี้ในเมื่อมันมียุทธศาสตร์ชาติตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเขากำหนดระยะเวลาไว้ถึง20ปีเนี่ยนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเขากำหนดด้วยว่าไอ้การนโยบายอะไรต่างๆของรัฐบาลต่อไปเนี่ยนะที่จะมีขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ว่าจะทำมีนโยบายอะไรมีแผนอะไรต่างๆทั้งหลายแหละเนี่ยครับมันจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ว่าเนี่ยนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดไม่สอดคล้องขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับครับเขาก็จะมีอำนาจที่จะมีการทักท้วงให้ทำให้มันสอดคล้องซะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ยังไม่ยอมทำตามอีกเนี่ยเขาก็ยังมีบทบังคับนะฮะโดยเพราะยิ่งเขาจะส่งให้สุขุทิสภาครับเป็นผู้พิจารณานะแล้ววุฒิสภาเนี่ยก็กับพี่นาว่าไอ้การที่ไม่ทำนโยบายมันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลไม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถือว่ามันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับครับวุฒิสภาเขาจะเสนอจากรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยอีกทีนึงนะครับทีนี้วุฒิสภาในวาระเริ่มแรกของการตั้งแล้วมีคนตั้งนี้เอานะครับว่าครับวุฒิสภาเขาจะมาจากการแต่งตั้งหมดทั้ง250คนถูกไหมเพราะฉะนั้นกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเนี่ยประสานกับวุฒิสภาเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเรื่องอะไรก็ป้อนไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ย อันนี้มันก็เท่าเป็นการล็อกคณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีชุดที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยนะฮะก็ไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นได้นอกจากว่าจะต้องเป็นแบบตามให้ยุทธศาสตร์แห่งชาติที่เขากำหนดไปแล้วเนี่ยครับครับอาจารย์การกำหนดโทษอาจารย์ครับการที่มีถึงขั้นกำหนดโทษหรือว่าจะต้องถึงขั้นจำคุกแล้วอาจจะมีโทษทางอาญาด้วยมันมีสองกรณีคือกรณีซึ่งไม่ยอมทำนะคืออย่าลืมว่ากฎหมายนี่ว่าจริงโดยทั่วไปแล้วถ้าอ่านเผินๆเนี่ยเขาจะมุ่งหมายไปที่หน่วยงานของรัฐนั่นก็หมายความว่ามันก็ทรวงทะวงกลมอะไรต่างๆเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นมุ่งไปที่ตัวรัฐบาลครับแต่เป็นในส่วนของวันนั้นถ้าเกิดหน่วยงานของรัฐใดเนี่ยเกิดเขาทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเขาเห็นว่ามีนโยบายหรือมีแผนการดำเนินงานเนี่ยซึ่งมันขัดกับแผนกับยุทธศาสตร์ชาติที่มีการกำหนดไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องกำหนดเขาก็ต้องบอกว่าเนี่ยคุณทำให้ถูกต้องให้มันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วถ้าหากว่าไม่ยอมทำเนี่ยนะก็ถือเป็นการเป็นการอะไรเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายมันก็จะเข้าข่ายเป็นมาตรา157ซึ่งในตัวพระราชบัญญัตินี้เขาไปบอกว่าถ้าในเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะต้องส่งให้ปปช.เป็นคนวินิจฉัยไงครับดังนั้นตอนนี้มันมีสองประเด็นคือว่ายอมทำหรือไม่เดี๋ยวรบกวนติดต่ออาจารย์พนัสอีกครั้งถ้าสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหานะอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของการกำหนดลงโทษนะโดยเฉพาะการกำหนดไปที่ตัวข้าราชการเองแล้วก็อาจจะไปถึงตัวรัฐบาลในอนาคตด้วยถ้าไม่ทำตามมันนะครับอาจารย์พนัสเป็นห่วงในกรณีที่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีข้าราชการประจำแล้วก็ผบ.เหล่าทัพต่างๆนี่แหละฮะมาเป็นซูเปอร์บอร์ดควบคุมรัฐบาลทีนี้ถ้าเห็นว่ารัฐบาลในอนาคตไม่ทำตามแล้วก็จะส่งให้สว.แน่นอนสว.ส่วนใหญ่ก็มาจากการแต่งตั้งของแม่น้ำห้าสายนี่แหละฮะจากสว.ก็จะส่งไปที่รัฐธรรมนูญอาจารย์เลยมองว่ากระบวนการส่งต่อกันเป็นทอดๆแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานที่ไปควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกทีนึงทางรัฐบาลของประชาชนเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยอาจารย์พนัสสวัสดีครับครับครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับได้ยินชัดเจนนะครับอาจารย์ครับครับครับอาจารย์ครับรบกวนสอบถามเพิ่มเติมอาจารย์ฮะมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องของซูเปอร์บอร์ดนะอาจารย์ที่จะมาเข้ามาควบคุมนี่มันกลายเป็นรัฐซ้อนรัฐในแง่ของการบริหารจัดการไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมกำลังอธิบายอยู่มันยังไม่จบนะฮะข้อที่สำคัญที่สุดเนี่ยเชิญต่อครับมันจะคือมาตรา25ครับก
ับมาตรา26แล้วก็ในบทเฉพาะการต้องไปอ่านตรงนั้นนั่นคือบทบังคับครับสำหรับมาตรา25เนี่ยคือในกรณีซึ่งสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาเขาเห็นว่าหน่วยงานใดก็ตามแต่เนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามไอ้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยโดยไม่มีเหตุสมควรเนี่ยเขาถือว่าเข้าข่ายผิดมาตรา157ต้องส่งให้ปปช.วินิจฉัยเลยชี้มูลได้เลยครับครับครับอาจารย์ทีนี้มันก็ยังมีข้อเห็นแย้งทางกฎหมายนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรา77ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการออกพรบยุทธศาสตร์ชาติที่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญด้วยมุมมองนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับอาจารย์พนัสสวัสดีครับครับฮัลโหลครับครับผมว่าระบบคุณมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮ่าฮ่าฮ่าก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ต้องขออภัยท่านอาจารย์ด้วยนะเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจารย์พนัสก็เน้นย้ำว่าเรื่องของพรบยุทธศาสตร์ชาตินี้จะต้องไปอ่านดูที่มาตรา25 26แล้วก็บทเฉพาะการนี่แหละฮะที่เหมือนจะพูดว่าถ้าหน่วยงานรับใดไม่ทำตามก็สามารถมันจะไปเข้าข่ายมาตรา157ก็คือส่งเรื่องให้ปปช.นี่ไปชี้มูลได้เลยประเด็นเรื่องของการยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็มีเสียงออกมาจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณสุวิทย์เมษินทรีครับคุณสุวิทย์บอกว่ากรณีที่คุณวิรัตกัลยาสิรินะฮะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เตรียมที่จะยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา477นะฮะที่ระบุไว้ว่าต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่นั้นคุณสุวิทย์บอกว่ารัฐบาลยืนยันว่าการจัดทำร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะครับเป็นไปตามคันลองของรัฐธรรมนูญตามมาตรา77นะครับก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยหรือว่าไทยกอล์ฟนี่แหละครับซึ่งเป็นของทำเนียบรัฐบาลสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ด้วยจึงไม่รู้สึกนะครับกังวลหากจะมีผู้ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญจริงเพราะว่าทำตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแล้วโดยใช้เวลารับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้รีบทำจนเสร็จนะฮะการไปยื่นตีความน่ะจึงไม่มีผลกระทบอะไรเพราะทำตามมาตรา77แล้วและเมื่อร่างรัฐธรรมนูญขอไปครับร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับผ่านสนช.ทุกอย่างจึงต้องเดินหน้าต่อไปตามขั้นตอนนะครับรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าทุกอย่างทำตามม.77แล้วมีคนแสดงความเห็นแล้วนะฮะ8คนตามพรบยุทธศาสตร์ชาติสนช.เหมือนกันคุณประสิทธิ์ชัยเมื่อกี้ทางด้านของคุณสุวิทย์เมษินทรีย์คราวนี้ก็เป็นคิวของโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินะครับพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์นะฮะก็ออกมาพูดถึงว่ากฎหมายยุทธศาสตร์ชาตินี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการมัดมือชกรัฐบาลในอนาคตแต่ประการใดนะครับโดยพลเรือเอกพันลบก็กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละฮะที่เตรียมยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความพรบยุทธศาสตร์ชาติว่าจะผิดมาตรา77ของรัฐธรรมนูญวรรค2นี่แหละครับที่อาจจะไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยยืนยันครับว่าร่างพรบฉบับนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญกระบวนการพิจารณาของกรรมาธิการทำตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการตั้งแต่ขั้นตอนที่รัฐบาลยกร่างพรบฉบับนี้แล้วก็มีการนำเสนอร่างกฎหมายผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนี่แหละครับแล้วก็บอกอีกนะฮะว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะยังเหลือขั้นตอนให้ประชาชนไปร่วมแสดงความคิดเห็นอีก2ครั้งครับก็คือ1ขั้นตอนการเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติก็บอกว่าอยากให้ยุทธศาสตร์ชาติมีด้านใดบ้างครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือหลังเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติเสร็จก็ต้องให้ประชาชนแสดงความเห็นอีกครั้งครับว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านเป็นอย่างไรนะฮะพร้อมกับย้ำอีกครั้งนะฮะว่ายุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่การมัดมือชกหรือว่าเป็นการผูกมัดรัฐบาลในอนาคตแต่ประการใดนะครับเพราะว่าเป็นการวางกรอบกว้างๆไว้20ปีแล้วก็นโยบายการปฏิบัติการจะอยู่ในแผนแม่บทที่รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารแต่ละชุดเป็นผู้เขียนแผนแม่บทเองนะครับดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ชาติจึงไม่ใช่อุปสรรคในการบริหารประเทศแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ให้รัฐบาลมีทิศทางคุณประสิทธิ์ชัยและทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติก็ยังสามารถทบทวนได้ทุกๆ5ปีหากเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งนะครับว่าเหตุที่ฉุกละหุกขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทบทวนได้ทุกๆรอบ5ปีคนร่างกฎหมายก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
แต่ว่ามุมมองของนักวิชาการจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ท่านเดี๋ยวเรามาเอารับฟังมุมมองจากอาจารย์ยอดพลเทพสิทธานะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะอาจารย์พูดถึงความเป็นห่วงเกี่ยวกับร่างพรบฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์อาจารย์ครับที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการคมข่าวภาคเที่ยงที่ผ่านมาครับคืออย่างนี้ครับอายุทศาสตร์ชาติเลยก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนพรบกำหนดแผนอะไรเกี่ยวกับอายุทศาสตร์ชาติอีกส่วนหนึ่งที่ตำรวจถ้าได้สมมตินะฮะสมมติรัฐบาลถัดไปนะฮะรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลคนละเรือนนี่นะครับรัฐบาลเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายหรือพรบเนี่ยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาถึงการยกเลิกไอ้พรบตัวเนี้ยตัวอายุรัฐศาสตร์ชาติเนี่ยนะได้เหมือนกันแต่ต้องดูว่าตัวรัฐบาลหน้าเนี่ยจะมีความกล้าหาญแค่ไหนถูกไหมครับเพราะว่าผมดูจากในตัวของพรบอายุรัฐศาสตร์ชาติเนี่ยถ้าเราถามว่ามันมีผลเสียไหมมันมีแน่นอนครับถ้าเราดูตัวองค์ประกอบของกรรมการที่กำหนดผ่าจัดทำอายุรัฐศาสตร์ชาติเนี่ยเราบอกว่ามีมาตราหนึ่งนะฮะเขียนว่าเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่พอเราไปดูในตัวองค์ประกอบของกรรมการเนี่ยมันไม่มีตัวแทนที่มาจากภาคประชาชนเลยอะฮะคือตัวแทนหนึ่งตัวแรกก็คือมาจากภาคการเมืองตัวที่สองมาจากภาคราชการก็คือพวกผบ.เหล่าทัพบ้างผบ.ตำรวจปลัดกระทรวงอะไรพวกนี้นะฮะถามว่าแล้วที่เขียนข้างบนเนี่ยว่ามีตัวให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่สุดท้ายเนี่ยคือไม่มีตัวแทนจากภาคประชาชนถามว่าแล้วคนที่ต้องรับผลจากผลอายุรัฐศาสตร์ชาติเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเลยหรืออีกอย่างนึงนะฮะที่น่าเป็นห่วงคือหน่วยงานราชการเนี่ยนะฮะหน่วยงานราชการเนี่ยในกฎหมายเนี่ยในร่างกฎหมายเนี่ยเขียนไว้อยู่มาตราหนึ่งว่าถ้าไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็ให้ส่งเรื่องไปถึงปปช.ถามว่าบางทีเนี่ยไอ้ปปช.เนี่ยนะฮะเขาทำหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบการทุจริตความผิดมิชอบของราชการถูกไหมฮะคือบางทีมันหน่วยราชการเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันเนี่ยว่าไม่ได้ทำตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถามว่ามันเป็นความผิดหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นความผิดไงฮะถ้าให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยฮะค่ะคือผลเสียมันมีอยู่แล้วว่าอย่างนี้ผมยืนยันอยู่ว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมัน20ปีเราไม่มีใครสามารถเห็นอนาคตได้ว่า20ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นไงฮะค่ะอาจารย์คะหลายคนเองก็มีการพูดถึงนะคะเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติที่อาจารย์กำลังอธิบายอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็มองแบบนี้ว่ารัฐบาลหน้าจะกล้าที่จะมีการแก้ไขหรือไม่เพราะว่าพอเราไปเปิดดูเนี่ยมันมีการกำหนดโทษไว้ค่อนข้างที่จะหนักเลยค่ะในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดหรือว่ามีการขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วแบบนี้จะทำยังไงล่ะคะอาจารย์ก็ต้องเป็นหน้าที่ของสภากับรัฐบาลหน้าที่อย่างที่ผมบอกนะว่าจะมีความกล้าหาญพอที่จะยกเลิกหรือไม่ฮะเพราะต้องไม่ลืมว่ากฎหมายเนี่ยมันประกาศใช้ได้มันก็ยกเลิกได้เหมือนกันคือผมมองอย่างนี้ฮะเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่แล้วใช่ไหมฮะในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยผมถามว่ามันมาเพื่ออะไรถูกไหมฮะค่ะถ้าบอกว่าการเพื่อการปฏิรูปประเทศถามว่าถ้าเราพูดกันตรงๆคือเราต้องการปฏิรูปอะไรเรามีทิศทางอย่างไรถ้าพูดตรงๆคือตอนนี้เราไม่มีทิศทางอะไรเลยเรากำลังเดินหลงอยู่ในเขาวงกตที่เรากำลังเชื่อว่าเนี่ยถ้าเดินตามในยุทธศาสตร์ชาติเหมือนคู่มือแผนที่อะนะฮะแล้วจะเจอทางออกแต่มันไม่ใช่เพราะไอ้คนทำยุทธศาสตร์ชาติก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือทางออกมันอยู่ตรงไหนมันก็เหมือนเดินวนพายเรืออยู่ในอ่างไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วของที่มันต้องใช้บังคับกับคนเยอะๆคนทุกคนในประเทศเนี่ยนะทำกันแค่คนกลุ่มเดียวไงฮะแล้วถามจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างจริงจังแล้วมันก็ต้องมีปัญหาตามมาอยู่แล้วอะฮะค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วแผนยุทธศาสตร์ชาติจริงๆแล้วจริงมันจะต้องเป็นแผนที่ในการกำหนดทิศทางในการที่อนาคตของประเทศชาตินั้นจะเดินหน้าไปอย่างไรถ้าอย่างนั้นแล้วยังไม่ได้มีทิศทางแผนที่มันชัดเจนแบบนี้หลายคนมีการตั้งข้อสังเกตค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วน่าจะมีการเลือกตั้งให้เร็วแล้วก็พี่น้องประชาชนเองจะได้มีการตัดสินใจอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะคือจริงๆนะครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถ้าเรามองจริงๆเราพูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะคนสมัครเป็นส.ส.เนี่ยนะฮะก็ต้องมาเสนอพรรคการเมืองนะฮะพรรคเมืองก็ต้องเสนอนโยบายอยู่แล้วว่าต่อจากนี้ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ย4ปีข้างหน้าเรามีนโยบายอะไรบ้างนี่ผมมองว่านี่แหละคือยุทธศาสตร์ชาติที่พรรคการเมืองเนี่ยมีฉันทามีคอนเซ็ปต์มีเขาเรียกว่ามีอะไรฮะมี engagement มีข้อผูกพันกับผู้ที่เลือกนะฮะว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นี่แหละผมมองว่ามันคือยุทธศาสตร์ชาติคือถ้าคนเห็นด้วยเขาก็เลือกถ้าคนเห็นด้วยกับพรรคนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เยอะมาก
เขาก็เลือกประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลเพื่อทำไปที่เขาหาเสียงเนี่ยให้มันเป็นจริงหรือถ้าเขาเห็นด้วยกับเพื่อไทยเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยฮะก็ประชาชนก็เลือกถูกไหมฮะนี่มันคือยุทธศาสตร์ของจริงว่าประเทศเรามันควรจะไปในทิศทางไหนมันควรจะเป็นการต่อสู้กันในทางนโยบายและการเมืองมันไม่ควรจะเป็นการถูกกำหนดโดยใครก็ไม่รู้ที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกอะครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงประเด็นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตอนนี้เองมีการติงมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยบอกว่าน่าจะเป็นการขัดกับมาตรา77ในการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพราะดูเหมือนว่ามันน้อยจนเกินไปแล้วที่สำคัญพี่น้องประชาชนเองไม่ได้มีส่วนร่วมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะคืออย่างที่ผมบอกครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะฮะผมไม่จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะกฎหมายฉบับนี้แหละฮะค่ะอาจารย์ฉบับที่ออกในยุค ของคสช.เองเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาอยู่แล้วในอนาคตนะฮะทีนี้เราไม่พูดถึงกระบวนการตามมาตรา77นะฮะเพราะผมก็ยังมองว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าตัวมาตรา77เนี่ยเป็นแค่เงื่อนไขบังคับให้ทำแต่ไม่ได้ต้องการฟังความคิดเห็นว่าจะเอาหรือไม่เอาไงฮะต่อให้ประชาชนเนี่ยแสนคนมาร่วมกันทำอย่างเงี้ยบอกไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้แต่สุดท้ายอำนาจในการตัดสินใจจริงๆก็คือสภากับรัฐบาลถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นกลไกตามมาตรา77ตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันก็ล้อออกมาตามมันล้อออกมาจากรัฐธรรมนูญปี50นะฮะสุดท้ายมันก็คือมาตรา66 67เดิมนะฮะที่เนี่ยเอามาทำให้มันปัดฝุ่นให้มันดูดีขึ้นซึ่งผมก็ยังคิดว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับกลไกตามมาตรา77อยู่เพราะว่ามาตรา77เนี่ยบอกกฎหมายทุกฉบับถูกไหมฮะค่ะมันหมายความว่าอะไรก็ตามที่คุณจะประกาศกฎหมายต้องเอามาทำกระบวนการ RIA คือรับฟังความคิดเห็นก่อนซึ่งมันไม่ใช่อย่างที่ผมก็ยังยืนยันนะว่ามันไม่ใช่มันควรจะเป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างยุทธศาสตร์ชาติควรจะทำแต่ถามว่าแล้วเราจะวัดได้ยังไงว่าเราเอาใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียถูกไหมฮะในการทำตัวนี้แล้วถ้าสมมติว่าคนมาทำแบบสอบถามเยอะยังไม่เห็นด้วยแต่รัฐบาลจะดึงดันประกาศให้ได้อย่างนี้เนี่ยฮะสภาจะใช้ประกาศได้เนี่ยผมถามมันมีประโยชน์อะไรที่ใช้กลไกตามมาตรา77อ่ะฮะคือตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงส่วนร่วมธรรมดานะเราพูดถึงส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการส่วนร่วมทางการเมืองแบบจริงจังไงฮะไม่ใช่ส่วนร่วมอะไรแบบรูปแบบของแบบพิธีอะไรฮะกับอีกท่านหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญฉบับนี้เหมือนกันก็คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับได้เดินทางไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินครับปมสนช.ออกกฎหมาย2ฉบับอ้างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีผลบังคับใช้นะครับอาจจะเข้าข่ายการตรากฎหมายโดยไม่ชอบพร้อมกับขอให้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยครับในเรื่องไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ตรวจสอบการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศว่ากระทำถูกต้องตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปโดยก่อนหน้านี้นายเรืองไกรได้เคยแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีและสนช.เพื่อให้ถอนร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับแต่ก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดสนช.ได้มีมติผ่านกฎหมายทั้ง2ฉบับเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแต่นายเรืองไกรเห็นว่าการออกกฎหมายดังกล่าวเป็นการออกกฎหมายก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ดังนั้นแม้สนช.จะมีมติผ่านวาระ3ไปแล้วแต่การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับเมื่อวันที่4เมษายน2560จึงเป็นการจัดให้มีกฎหมายที่ขัดต่อมาตรา259วรรค2และมาตรา275ของรัฐธรรมนูญ2560ทั้งนี้การเสนอกฎหมายในส่วนของเหตุผลอย่างอ้างอิงมาตรา65และมาตรา259ซึ่งรัฐธรรมนูญยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนั้นหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติยอมรับว่าการจัดให้มีร่างกฎหมายดังกล่าวทั้ง2ฉบับนับตั้งแต่วันที่4เมษายน2560เป็นเรื่องที่ทำได้ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560มีผลใช้บังคับย้อนหลังได้เท่ากับว่าในวันที่4เมษายน2560ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญใช้ซ้อนกันอยู่ทั้งรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557และรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นความไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมดังนั้นการลงมติของสนช.ในวาระ3เมื่อวันที่22มิถุนายน2560จึงเป็นการเข้าข่ายลักษณะของการตรากฎหมายโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญถ้ามติครม.มีวันที่4เมษายนแสดงว่ามีการรับฟังก่อนถูกไหมฮะอันนี้ก็ฟ้องแหละต่อมาครับ
ผมย้ำว่าสิ่งที่ท่านพลเอกประยุทธ์ส่งให้สธช.วันที่4เป็นเรื่องที่เป็นการอ้างรัฐธรรมนูญโดยที่ยังไม่มีผลใช้บังคับเพราะในบันทึกวิเคราะห์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็หนึ่งเหตุผลนะครับไม่ได้ใช้คำว่ารัฐธรรมนูญนะใช้คำว่าร่างคือหน้าปกเนี่ยใช้รัฐธรรมนูญมาตรา65แต่ข้อหนึ่งเหตุผลเนี่ยโดยที่มาตรา65ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2557แน่ไปด้วยสองต้องช้อไม่ดูกันเลยข้างหน้าเป็นรัฐธรรมนูญข้างหลังเป็นร่างรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับบันทึกหลักการเหตุผลในการร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยที่มาตรา259ของร่างรัฐธรรมนูญนี่ก็อีกอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของกระบวนการตรากฎหมายทั้งสองฉบับผมถือว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญยังไม่มีผลใช้บังคับสำหรับมาตรา275ของรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดไว้ว่าให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา65วรรค2ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญและดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับครับไปติดตามเรื่องของ37องค์กรกันบ้างนะครับเครือข่ายชนเผ่า37องค์กรแล้วก็เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพนะครับยื่นหนังสือเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับยุติการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ให้เริ่มใหม่โดยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายครับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงวันนี้ครับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนงานด้านชนกลุ่มน้อยแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์37องค์กรร่วมกับเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนะครับยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยระบุว่าร่างกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขในการลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสาธารณสุขแนวโน้มก็เปิดโอกาสให้มีการร่วมจ่ายณหน่วยบริการหรือในแต่ละครั้งในการใช้บริการซึ่งก็ขาดความครอบคลุมถึงบุคคลที่เป็นคนไทยในการรอพิสูจน์สถานะคนไทยพลัดถิ่นคนไทยตกสำรวจขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่มีความสมดุลในคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายประชาชนไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นที่สำคัญก็คือไม่มีคำตอบว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของกฎหมายให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะหลักการและเหตุผลของการแก้กฎหมายไม่ชัดเจนว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับประชาชนแต่เจาะจงว่าจะแก้มาตราไหนอย่างไรโดยทางเครือข่ายได้เสนอให้การแก้ไขกฎหมายยึดหลักการแก้แล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรเป็นที่ตั้งยกเลิกการเก็บการร่วมจ่ายณหน่วยบริการหรือในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการให้ใช้ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้กฎหมายการแก้กฎหมายควรสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมต่อการกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยการไม่ควรมีการแยกเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรข้าราชการสาธารณสุขออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวและจะสมดุลโครงสร้างการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก้ไขกระทำโดยเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพมากขึ้นทั้งสองคณะและเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียุติกระบวนการที่เหลือทั้งหมดและเริ่มกระบวนการทำความเข้าใจเนื้อหาในการแก้ไขรับฟังความเห็นที่กว้างขวางและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างสมดุลครับครับช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวรอบวันที่น่าสนใจครับ Amnesty International และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลออกแถลงการติ่งไทยให้คำมั่นสัญญาป้องกันและปราบปรามการทรมานบนเวทีนานาชาติแต่ไม่ปฏิบัติตามผู้เสียหายไม่ได้รับความยุติธรรมและยังถูกคุกคามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลั่นไม่คิดตั้งพรรคการเมืองปัดตอบรัฐบาลนี้จะลงเล่นการเมืองหรือไม่ส่วนโผโยกย้ายทหารไม่การันตีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกจะอยู่ในตำแหน่งต่อไป
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งเดินหน้าฟื้นครม.สัญจรให้ความสำคัญ6ภาคของไทยโดยสำนักข่าวยกทัวร์นกขมิ้นต้นตำรับยุคทักษิณเป็นต้นแบบครม.สัญจรรับฟังความคิดเห็นประชาชนขณะที่นักวิชาการเห็นว่าเป็นการสร้างคะแนนนิยมให้รัฐบาลสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้กับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสั่งอิงแผนตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อร่วมผลักดัน Thailand 4.0 นายพิสิทธิ์พิทยาถากูลเจริญนายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนายื่นกรท.ทบทวน Primary Vote ชี้คำสั่งคสช.งดประชุมพรรคส่งผลต่อระบบคัดเลือกผู้สมัครยังมีอีกปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะครับก็คือเรื่องของเด็กด้วยโอกาสทางการศึกษานะครับวันนี้คุณระดาวันวงศรีวงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานก็กล่าวถึงข้อมูลขององค์การยูนิเซฟครับที่ระบุว่ามีเด็กไทยกว่า 700,000 คนไม่ได้เรียนในชั้นมัธยมศึกษานะครับถ้าเป็นเช่นนี้จริงคุณระดาวันบอกว่าน่าเป็นห่วงมากครับแต่ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุว่าเด็กในกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดเพียงแต่บอกว่าเป็นเด็กในครอบครัวยากจนเท่านั้นนะครับคุณระดาวันบอกว่ายูนิเซฟเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กด้วยโอกาสโดยตรงจึงน่าจะมีที่มาที่ไปของตัวเลขเด็กด้วยโอกาสกว่า 700,000 คนนะฮะจะมีความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประสานงานกับองค์กรยูนิเซฟเพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดแล้วมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ต่อไปนะครับพร้อมทั้งแนะนำนะฮะว่าให้รัฐบาลนั้นเอาใจใส่เด็กให้มากยิ่งขึ้นโดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ที่มากขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วครับเดี๋ยวทิ้งท้ายคมข่าวด้วยครับไปติดตามมิวสิกวิดีโอนะฮะเป็นการจัดทำจากเพจยิ่งรักชินวัตร forever นะฮะซึ่งคุณยิ่งรักก็แชร์บทเพลงนี้ผ่าน Facebook ด้วยนะครับฉันก็หวังว่าวันนี้คุณเชือกช่วยผมประเสริฐไทยคำบางก็ลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะดิฉันก็หวังว่าทั้งหมดจะมีคนเข้าใจมีคนเห็นมีคนให้ความเป็นธรรมบ้างให้นึกถึงความตั้งใจของเราอย่ามองที่ปลายทางอย่าเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาตัดสินการกระทำในอดีตเลยเพราะบางครั้งสิ่งต่างๆมันเดินผ่านไปแล้วแล้วเอามาบวกกันแน่นอนนะวันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนก็เชื่อว่าณเวลานั้นขณะนั้นเราก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วค่ะ